สิ่งใดที่มันเกิดขึ้นอันเป็นความยินดียินร้ายท่านให้กำหนดดูรู้ว่าจิตของเรายินดีรู้ว่าจิตของเรายินร้ายรู้ว่าจิตของเราเป็นกลางวางเฉยท่านให้กำหนดดูกันเพียงแค่นี้แต่อย่าไปตั้งใจที่จะละกิเลสกิเลสนั้นมันละไม่ได้ถ้าตราบใดจิตของเราไม่มีศีลไม่มีสัตว์ไม่มีสุตตะไม่มีปัญญาไม่มีจาคะไม่มีวิมุตติคือความหลุดพ้นแม้ว่าเราจะตั้งใจพยายามที่จะละกิเลสอย่างไรก็ตามเราไม่สามารถที่จะละได้ผู้ที่จะละกิเลสได้ต้องทำจิตให้เป็นศีลคือตัวปกตินอกจากจะมีศีลแล้วต้องมีสัจจะนอกจากมีสัจจะแล้วต้องมีสุตตะคอยสดับตรับตังสิ่งที่เกิดจากกับจิตด้วยความมีสติสัมปชัญญะโดยธรรมชาติของจิตในเมื่อมีสิ่งรู้ปรากฏตามอยู่เรามีสติดูอยู่ปัญญาย่อมบังเกิดขึ้นเมื่อปัญญาบังเกิดขึ้นแล้ววิชชาก็ย่อมบังเกิดขึ้นมาเป็นเงาตามตัวเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็กลายเป็นผู้สามารถสลัดกลืนซึ่งกิเลสทั้งปวงได้แล้วก็หลุดพ้นคือวิมุตติในวิถีทางของการดูจิตถ้าจะว่าโดยสรุปย่อๆแล้วมีเพียงแค่นี้แต่การที่เราจะปฏิบัติได้ถึงขนาดนี้เราก็ต้องใช้ความภาคเพียรพยายามความภาคเพียรพยายามที่เราจะพึงทำนั้นหนึ่งต้องมีศีลแล้วก็มีสัจจะตั้งใจจะมีเจตนางดเว้นตามศีลนั้นๆที่เราได้ปฏิญาณได้สมาทานมาแล้วด้วยความจริงใจเมื่อเรามีศีลเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราละกิเลสโดยเจตนาแต่ความจริงสิ่งที่เราจะละเมิดศีลข้อนั้นๆไม่ใช่เรื่องกิเลสปาณาติบาตฆ่าสัตว์สัตว์ก็เป็นวัตถุหรือเป็นส่วนประกอบที่ให้เราได้ละเมิดศีลอาทินนาทานก็คือวัตถุที่เป็นเหตุให้เราได้ละเมิดศีลกามเมสุมิจฉาจารก็เป็นวัตถุเป็นเหตุให้เราได้ละเมิดศีลโมสาวาทก็เป็นคำพูดซึ่งส่อเจตนาเป็นเหตุให้เราได้ละเมิดศีลสุราการดื่มน้ำเมาคือน้ำดองของเมาก็เป็นวัตถุที่เป็นเหตุให้เราได้ละเมิดศีลเมื่อเรามีเจตนาอันแน่วแน่แล้วมีสติสัมปชัญญะคอยควบคุมเจตนาของเราให้อยู่ในความเป็นปกติแม้จะเป็นการฝืนใจก็ตามแต่เราตั้งใจแน่วแน่ว่าจะละเว้นโทษนั้นๆด้วยความจริงใจเมื่อเป็นเช่นนั้นเราก็มีสัจจะคือความจริงใจในการที่จะละโทษคือสิ่งที่เราจะพึงทำด้วยอำนาจของกิเลสฆ่ากันได้เพราะโทสะขโมยของกันได้เพราะโลภะทำกาเมสุมิจฉาจารได้ก็ความโลภที่ไม่รู้จักเพียงพอโมสาคือโกหกกันได้ก็มีเจตนาเหลวไหลสุราดื่มของน้ำดองของเมาได้ก็หลงไหลในรสและถือว่าเป็นของดีพิเศษเมื่อเรามีเจตนาแน่วแน่ว่าจะตัดวัตถุอันเป็นเหตุให้เกิดโทษ5ประการในตอนแรกเราตั้งใจเป็นการฝึกใจให้มีความคล่องตัวให้มีความชำนาญให้มีเจตนาอันเป็นอัตโนมัติเมื่อเจตนาของเราเป็นอัตโนมัติเราแต่ตั้งใจก็ตามไม่ได้ตั้งใจก็ตามศีลของเราก็มีอยู่เป็นปกติในขั้นต้นจะกลายเป็นศีลปกติกายปกติวาจาเพราะศีลยังไม่เข้าถึงใจ
พราะอาศัยความปกติกายปกติวาจานี่เป็นเหตุเป็นปัจจัยหนุนเนื่องให้เกิดศีลคือตัวปกติภายในจิตในใจของเราในเมื่อใจของเราเป็นปกติแม้ใจเจตนาน้อยหนึ่งที่จะทำความชั่วก็ไม่มีจิตมีพลังงานสามารถที่จะปฏิวัติตัวมุ่งไปสู่คุณงามความดีอันไม่ผิดศีลผิดธรรมซึ่งมันจะเป็นไปเองโดยอัตโนมัติเราก็เกิดมีศีลขึ้นในจิตในใจของเราเมื่อศีลอยู่ในใจของเราโดยพร้อมบูรณ์มีความเป็นปกติมีพลังเข้มข้นความคิดที่จะทำบาปทำกรรมอันเป็นเหตุละเมิดศีลนั้นๆย่อมไม่มีเมื่อเราไม่มีเจตนาจะทำบาปทำกรรมชั่วอันเป็นเหตุละเมิดศีลความเหินห่างจากความชั่วที่เราเคยทำไว้ในอดีตมันก็ค่อยยืดเวลานานไปไกลไปห่างไปห่างไปจนรู้สึกว่าลืมความชั่วที่เราเคยทำไว้แล้วเพราะจิตของเราดูดดื่มในความดีรู้แล้วว่าความดีสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลสิ่งที่เป็นคุณนักธรรมอำนวยประโยชน์ให้เรามีความสุขใจมีความภาคภูมิใจทำให้เรามีปีติและความสุขใจในเมื่อจิตใจของเรามีปีติมีความสุขมีความดูดดื่มในคุณธรรมจิตของเรามองเห็นคุณเห็นประโยชน์ในการปฏิบัติธรรมเห็นคุณค่าของคุณธรรมที่เกิดขึ้นกับจิตอย่างมั่นคงมีหรือที่จิตจะต้องย้อนไปคุกเข้ากับความชั่วร้ายที่เคยผ่านมาแล้วเชื่อว่าเป็นไปไม่ได้อันนี้คือความเป็นไปของจิตผู้ภาวนาจะต้องเป็นเช่นนั้นทีนี้เรามาพูดถึงอุบายวิธีการภาวนาเมื่อพูดถึงวิธีการอุบายการภาวนานอกจากจะทำให้จิตของเราสงบเป็นสมาธิมีปีติมีความสุขเกิดสติปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมแล้วยังเป็นอุบายวิธีที่จะสร้างความเป็นพุทธะให้บังเกิดขึ้นในจิตท่านเคยสังเกตไหมว่าพุทธะเคยเกิดขึ้นในจิตของท่านแล้วถ้าหากว่าท่านผู้ใดดำเนินการภาวนาด้วยวิธีสมถภาวนาก็ตามด้วยวิธีวิปัสสนาก็ตามเมื่อจิตของท่านได้วิตกวิจารณ์ในการบริกรรมภาวนาคือจิตบริกรรมภาวนาเองโดยไม่ได้ตั้งใจและก็มีสติรู้เองโดยไม่ได้ตั้งใจเหมือนกันเมื่อท่านพิจารณาอะไรอยู่จิตของท่านพิจารณาสิ่งนั้นๆเองโดยที่ท่านไม่ได้ตั้งใจแต่สติผู้ควบคุมก็ทำหน้าที่เองโดยไม่ได้ตั้งใจในเมื่อปรากฏการเช่นนี้เกิดขึ้นภายในจิตของท่านเงาแห่งพุทธะได้ปรากฏขึ้นมาบ้างแล้วเพราะท่านมีสติรู้ตัวตื่นอยู่เป็นเบื้องต้นเมื่อท่านภาคเพียรพยายามทำไปอบรมให้มากๆกระทำให้มากๆทำให้คล่องตัวทำจนชำนิชำนาญจนจิตของท่านกลายเป็นอัตโนมัติในการปฏิบัติธรรมจิตย่อมก้าวเข้าไปสู่ความสงบเมื่อสงบแล้วก็เกิดมีปีติเกิดมีความสุขเกิดมีความเป็นหนึ่งคือเอกัคคตาเมื่อจิตของท่านมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาอยู่จิตสงบอยู่สว่างไสวอยู่รู้อยู่ตื่นอยู่เห็นอยู่จิตของท่านก็เกิดมีพุทธะบังเกิดขึ้นแล้วเพราะในขณะนั้นลักษณะรู้ในจิตของท่านปรากฏขึ้นคือรู้อารมณ์ด้วยความมีสติสัมปชัญญะอันเป็นอัตโนมัติและจิตของท่านสงบอยู่ในลักษณะของสมาธิในฌานขั้นที่หนึ่ง
มีความแจ่มใสเบิกบานมีความสว่างสวัยในขั้นต้นท่านจะรู้สึกมีความสว่างปรากฏออกทางตาเพราะในขณะนั้นจิตยังสงบยังไม่ละเอียดกระแสจิตยังส่งออกไปนอกแต่ก็ยังดีที่มีพุทธะผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเกิดขึ้นในจิตเมื่อจิตของท่านย้อนมองเข้ามาในภายในจิตจะมาโลอยู่ที่จิตสว่างสวัยอยู่ที่จิตในบางครั้งจะรู้สึกว่าความสว่างนั้นแผ่รัศมีคลุมตัวจิตของท่านเริ่มเกิดตัวรู้ภายในจิตสัญญาที่เพ่งออกไปทางตาเริ่มหายไปมีแต่ตัวรู้ปรากฏอยู่ในจิตอย่างเดียวในตอนนี้จิตของท่านเป็นพุทธะผู้รู้ผู้เบิกบานแจ่มใสยิ่งขึ้นจิตของท่านเพิ่มพลังมากขึ้นขณะนั้นกายของท่านยังจะปรากฏอยู่การหายใจของท่านจะห่างซึ่งเมื่อก่อนท่านอาจจะหายใจนาทีละ18ครั้งเมื่อจิตของท่านอยู่ในลักษณะสมาธิขั้นฌานที่หนึ่งท่านจะหายใจนาทีละ8ครั้งบ้าง4ครั้งบ้างทำไมมันจึงเป็นเช่นนั้นเพราะลมมันละเอียดจิตก็ละเอียดเพราะอาศัยผ้าที่จิตมีตัวรู้ทั่วทั้งกายบางทีอาจจะมองเห็นกายของตัวเองมีลักษณะเหมือนแก้วโปร่งตัวรู้ที่สว่างไสวอยู่จะปรากฏอยู่ตรงกลางของกายแล้วก็แผ่รัศมีทะลุกายออกมาทำให้รู้สึกเสมือนหนึ่งว่ากายของเรามีความสว่างครอบอยู่เมื่อจิตของท่านรู้อยู่โดยไม่มีความนึกคิดใดๆเกิดขึ้นจิตของท่านละวิตกละวิจารมีแต่ตัวรู้ปรากฏอยู่เฉยๆแม้ว่าจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างภายในกายแต่ก็เพียงแต่รู้ทั่วทั้งกายอยู่ความรู้สึกนึกคิดว่าอะไรเป็นอะไรในขณะนั้นไม่มีสมมติว่าจิตของท่านมองเห็นโครงกระดูกจิตก็จะรู้อยู่เฉยๆแล้วเขาจะไม่มีความคิดว่านี่โครงกระดูกเห็นอะไรเขาก็มีแต่เฉยอยู่ไม่มีความคิดที่จะเกิดขึ้นว่านี่คืออะไรในตอนนี้จิตของท่านกำลังเริ่มเป็นกลางโดยเที่ยงธรรมความรู้สึกยินดีและยินร้ายหายจางไปยังเหลือน้อยเต็มทีแต่จิตยังมีปีติและมีความสุขปรากฏอยู่แต่เป็นสุขอย่างละเอียดปีติอย่างละเอียดถ้ายิ่งจิตของท่านละเอียดยิ่งลงไปเท่าไหร่ลมหายใจก็จะหายขาดไปเมื่อลมหายใจหายขาดไปแล้วตัวของท่านก็หายหมดมีแต่จิตดวงเดียวลอยเด่นอยู่ไม่มีร่างกายไม่มีอวัยวะมีแต่จิตดวงเดียวเท่านั้นสงบนิ่งสว่างสวัยอยู่ที่ไหนไม่รู้เพราะในขณะนั้นจิตไม่มีอะไรที่จะกำหนดเป็นแต่เพียงจิตรู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวเท่านั้นไม่ทราบว่าอยู่สูงหรืออยู่ต่ำไม่ทราบว่าอยู่ที่ไหนเพราะในขณะนั้นจิตของท่านปล่อยวางกายปล่อยวางอารมณ์ปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่ความสงบนิ่งเด่นสว่างสวัยอยู่เท่านั้น
ถ้าหากว่าจิตของท่านดำเนินอยู่ในขั้นสมถะจิตก็ย่อมสงบนิ่งสว่างสวัยไม่มีปฏิกิริยาอาการที่จะรู้อะไรแม้ว่าบางครั้งจิตของท่านอาจจะปรากฏมองเห็นร่างกายของตัวเองนอนตายเหยียดยาวอยู่จิตก็จะไม่บอกว่าเราตายแล้วเขาจะรู้อยู่เฉยๆถ้านุ่งผ้าห่มที่ปิดทันร่างกายหายไปหมดเขาก็อยู่เฉยๆเขาจะไม่รู้สึกอายทำไมอ่ะก็เพราะในขณะนั้นเขาไม่ได้อยู่กับกายแล้วนี่เขาแยกตัวออกจากกายไปเป็นตัวของเขาเองในเมื่อเขามีตัวของเขาเองเพียงตัวคนเดียวเขาไม่มีเครื่องมือเครื่องใช้เขาจะไปรู้จักอายทำไมยิ่งกว่านั้นเมื่อร่างกายเปลือยเปล่าไม่มีสิ่งปกปิดเสื้อผ้านุ่งห่มก็ไม่มีแต่จิตก็จะรู้เฉยอยู่ไม่มีปฏิกิริยาอาการใดๆร่างกายที่เปลือยเปล่าเกิดขึ้นอืดแสดงอาการจะเน่าจิตเขาก็ดูเฉยๆอยู่เขาไม่ว่าอะไรไม่นึกไม่คิดเป็นแต่เพียงรู้อยู่เฉยๆเมื่อขึ้นอืดแล้วน้ำเหลืองไหลทุกสิ่งทุกอย่างค่อยสลายตัวไปเนื้อหนังพังลงไปน้ำเหลืองไหลเยิ้มในที่สุดเหลือแต่โครงกระดูกเขาก็จะรู้เฉยอยู่เพียงอย่างเดียวเมื่อเขารู้เฉยอยู่เพียงอย่างเดียวแม้แต่โครงกระดูกก็สึกกร่อนหรือหักพังไปแหลกละเอียดละลายไปหายสาบสูญไปในพื้นแผ่นดินไม่มีอะไรเหลือในที่สุดผืนแผ่นดินก็หายไปหมดจิตเข้าไปสู่ความสงบนิ่งว่างสว่างสวัยเข้าไปสู่สมถะอีกเธออยู่ในฌานอีกนี่คือปรากฏการณ์ซึ่งนักปฏิบัติทั้งหลายจะต้องผ่านแต่ไม่เสมอไปไม่เป็นไปเหมือนกันหมดทุกขั้นทุกคนแล้วแต่พลังของอุปนิสัยของใครที่จะเป็นไปได้ตามบุญวาสนาบารมีเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างหายสาบสูญไปแผ่นดินก็หายไปจิตนิ่งบ้างสว่างสวัยอยู่ในตอนนี้เราจะไม่รู้สึกว่ามีความสุขเราจะไม่รู้สึกว่ามีความทุกข์เราจะรู้สึกเพียงว่ากลางกลางแต่คำว่ากลางกลางจิตก็ไม่คิดอีกเลยทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เฉยอยู่ในท่ามกลางอารมณ์ไม่มีความนึกคิดไม่มีมีแต่ความว่างเปล่าเมื่อจิตว่างเปล่าอยู่ในทั่วขณะหนึ่งถ้าไอ้เจ้าจิตดวงนี้ไม่หลงไหลดอดไปเล่นผ่านตามฤาษีเข้าจิตก็จะย้อนมารู้เห็นผืนแผ่นดินกระดูกที่แหลกละเอียดที่หายไปในผืนแผ่นดินก็จะโผล่ขึ้นมาเป็นผงแล้วเกาะกันเป็นก้อนประสานกันเป็นแท่งโดยสมบูรณ์แล้วก็มาประสานกันเป็นโครงสร้างเป็นโครงล่างเป็นโครงกระดูกเห็นได้ชัดแล้วเนื้อจะค่อยงอกขึ้นระหว่างข้อต่อของกระดูกแต่ละท่อนละท่อนแล้วก็ลามไปจนกระทั่งเกิดมีเนื้อเต็มบริบูรณ์เต็มที่นักปฏิบัติจิตของนักปฏิบัติจะมองเห็นความเป็นนั้นเหมือนกันกับลอกหนังสัตว์ออกแล้วยังเหลือแต่เนื้อมองให้มองปรากฏอยู่เมื่อเนื้อเต็มสมบูรณ์แล้วเนื้อจะค่อยแห้งเกรียมไปเกิดเป็นผิวหนังขึ้นมาโดยสมบูรณ์ผมขนเล็บฟันหนังก็ปรากฏขึ้นกลับมาเป็นร่างโดยสมบูรณ์อีกอย่างเดิม
ทีนี้เมื่อนักภาวนาผ่านความเป็นอย่างนี้ไปแล้วจิตถอนออกจากสมาธิพอมาสัมผัสรู้ว่ามีกายเท่านั้นจิตของเราจะอธิบายความเป็นอันนี้ให้เรารู้เขาจะรู้ว่านี่คือการตายตายแล้วมันเน่าขึ้นอืดนี่คืออสุภกรรมฐานเมื่อมันสลายตัวหายสาบสูญไปหมดแล้วอ้อนี่คือธาตุกรรมฐานในเมื่อจิตมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นแต่เพียงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟโลแจ้งเห็นธาตุหายสงสัยเขาก็รู้ธาตุกรรมฐานในเมื่อรู้ธาตุกรรมฐานแล้วจิตจะค้นคว้าหาอัตตาตัวตนไม่มีมองไปไหนก็เห็นแต่ดินมองไปไหนก็เห็นแต่น้ำมองไปไหนก็เห็นแต่ลมมองไปไหนก็เห็นแต่ไฟสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ที่ไหนเล่าตรงผลสุดท้ายเราก็ค้นหาคนหาสัตว์ไม่มีแต่แท้ที่จริงกายของเรานี้ที่เรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นอัตตาตัวตนข้อแท้จริงของเขาก็คือการประชุมของธาตุสี่ที่น้ำลงไปอาศัยเจ้าปฏิสนธิปัญญาตัวนี้เข้ามาสิงสถิตอยู่มีข้าวน้ำป้อนมามมีกรรมเป็นผู้อุปถัมภ์ชุบเลี้ยงให้มีความเจริญเติบโตเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาในเมื่อเกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาก็เกิดอาหังการมะมังการถือเราถือเขาถือว่าร่างกายทั้งสิ้นเป็นตัวของตัวแล้วก็เกิดความหวงเกิดความหวงแหนนอกจากเกิดความหวงแหนแล้วยังเกิดความหึงหวงเป็นอาการของกิเลสเกิดขึ้นมาเพราะอาศัยอุปาทานเป็นเครื่องยึดมั่นถือมั่นเมื่อเป็นเช่นนี้ท่านจะยอมรับได้ไหมว่าจิตของท่านได้เดินวิปัสสนากรรมฐานโดยถูกต้องแล้วอย่างน้อยก็รู้ว่าร่างกายนี้มันมีความเปลี่ยนแปลงมันยังมีชีวิตอยู่มีกายมีใจประกอบพร้อมกันมันก็ยังเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์อยู่แต่ถ้าไอ้เจ้าจิตวิญญาณดวงนี้ย้ายที่อยู่คือออกจากร่างกายไปเสียร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามรูปการของมันเมื่อจิตกับกายแยกออกจากกันโดยเด็ดขาดไอ้เจ้ากายก็เป็นซากศพไอ้เจ้าจิตวิญญาณตัวนี้ถ้ามีบุญมีกุศลก็ไปเกิดเป็นเทวดาอินทร์ศพแต่ถ้าหากว่ามีบาปมีกรรมก็ไปเกิดเป็นสัตว์นรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานซึ่งแล้วแต่ผลกรรมจะหนุนเนื่องให้เป็นไปทางนี้เราจะรู้กฎของความจริงโดยธรรมชาติจิตอย่างหนึ่งขึ้นมารู้ว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเป็นไปตามกฎของกรรมกรรมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาเกิดกรรมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาตายกรรมเท่านั้นเป็นผู้พาเรามาสุขมาทุกข์มาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏะสงสารจิปาถาโอยน่าสลดสังเวชจริงนี่ถ้าเราพิจารณาให้มันถึงขั้นมันแล้วเราสามารถที่จะผ่านทั้งภูมิสมถะทั้งภูมิวิปัสสนาท่านสงสัยหรือเปล่าว่าสมถะคืออะไรวิปัสสนาคืออะไรสมถะก็คือความสงบจิตวิปัสสนาก็คือความรู้จริงรู้แล้วหายสงสัยอย่างเมื่อก่อนนี้ท่านอาจจะสงสัยว่าสมาธิคืออะไรหนอเมื่อท่านสามารถทำจิตให้สงบลงเป็นสมาธิได้ท่านก็รู้ทันทีว่านี่คือสมาธิคำรู้ว่านี่คือสมาธินั่นแหละคือวิปัสสนาความเห็นแจ้งเพราะรู้จริงอย่าไปเข้าใจว่าวิปัสสนาคือการทำจิตให้สงบเกิดสว่างสวัย
ถ้าไปสำคัญเอาความสว่างของจิตเป็นวิปัสสนาวิปัสสนูปกิเลสจะกินใจท่านเพราะมันมีความเห็นผิดถ้าไม่รู้แจ้งเห็นจริงไม่ได้หมายความว่ารู้แจ้งสว่างเหมือนดวงเดือนดวงตะวันความรู้แจ้งเห็นจริงหมายความว่ารู้แล้วหายสงสัยในสิ่งที่รู้เห็นรู้ว่านี่คือสมาธิความสงบตั้งมั่นของจิตเป็นสมาธิเมื่อเราสามารถรู้ว่านี่คือสมาธินั่นเป็นวิปัสสนานักภาวนาทั้งหลายอย่าไปมุ่งที่จะให้ได้ทานได้ยันถ้าเราไปมุ่งที่อยากจะได้โน่นได้นี่เราจะไม่ได้ถ้าท่านจะภาวนาพุทโธก็ท่องพุทโธท่องเล่นๆเหมือนกับเราไม่ต้องการผลตอบแทนแต่ว่าเราท่องไม่หยุดถ้าเราจะค้นคิดพิจารณาอะไรก็คิดมันไม่หยุดอย่าไปข่มจิตหรืออย่าไปบังคับจิตให้มันเกิดความสงบสมาธิเป็นผลงานซึ่งเกิดจากการปฏิบัติผลงานท่านบีบบังคับเอาไม่ได้นักปฏิบัติที่ประพฤติตนเหมือนคนชิงสุขก่อนทำภาวนาแล้วไปบังคับจิตให้เกิดความหยุดนิ่งด้วยความตั้งใจนึกข่มเอาในเมื่อฝึกอัดกลมจิตบ่อยๆเข้ามันเกิดความชำนาญในการกบในการสกัดความคิดพอนึกจะให้จิตมันนิ่งเมื่อไรนึกลงไปมันก็นิ่งแต่มันนิ่งแล้วมันไม่มีปัญญามันไปนิ่งอยู่เฉยๆอันนี้ท่านเรียกว่าสมถะที่ไม่เกิดปัญญาเพราะเหตุที่เราไปบังคับจิตให้มันสงบทางที่ดีที่ถูกที่ควรเมื่อท่านบริกรรมภาวนาก็ดีท่านพิจารณาอะไรก็ดีอย่าไปข่มอย่าไปบังคับอย่าไปบีบให้จิตมันนิ่งสงบเมื่อท่านฝึกหัดบีบจิตหรือบังคับจิตให้มันนิ่งสงบจนคล่องตัวแล้วหนักๆเข้าจิตของท่านทำนานต่อการสงบนิ่งโดยการบังคับมันจะกลายเป็นจิตหดหู่ไม่เอาไหนเมื่อท่านจะกระตุ้นให้มันค้นคิดพิจารณามันจะไม่ไปเมื่อตั้งใจคิดไปสักหน่อยหนึ่งเผลอๆมันก็หยุดนิ่งนิ่งอย่างไม่มีน้ำไม่มีนวลนิ่งซื่อๆนิ่งอย่างไม่มีความหมายเป็นโมหะสมาธิไม่เป็นแนวทางให้เกิดสติปัญญาเมื่อเป็นเช่นนั้นท่านควรจะปล่อยภาวนาอยู่ก็ได้แต่เพียงบริกรรมภาวนาอย่างเดียวตั้งใจภาวนาไปท่านจะค้นคิดพิจารณาอะไรก็ตั้งใจคิดพิจารณาอย่างเดียวจิตจะสงบหรือไม่สงบไม่ใช่หน้าที่ของท่านจะไปคิดหน้าที่ของท่านเพียงแต่บริกรรมไม่หยุดพิจารณาไม่หยุดภาวิตาอบรมให้มันมากๆอหุลีกตาทำให้มากๆทำให้คล่องตัวทำให้ชำนิชำนาญจนจิตของเราเป็นอัตโนมัติในการบริกรรมภาวนาและพิจารณาสามารถที่จะปฏิวัติตนเองไปสู่ภูมิแห่งความสงบได้เองโดยอัตโนมัติความสงบมันจะเกิดมันก็เกิดขึ้นเองปีติจะเกิดก็เกิดเองสุขจะเกิดก็เกิดเองอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิจะเกิดก็เกิดเองเกิดเพราะเหตุแห่งบริกรรมภาวนาเกิดเพราะเหตุแห่งการใช้สติปัญญาพิจารณาเพราะฉะนั้นผู้ที่มุ่งความเจริญในการปฏิบัติจะไปบีบบังคับจิตเป็นแต่เพียงว่าหาฐานที่ตั้งให้แก่จิตบริกรรมภาวนาเป็นฐานที่ตั้งของจิตการพิจารณาอะไรก็ตามเป็นฐานที่ตั้งของจิตเป็นการฝึกหัดสติให้มีความมั่นคงจนสามารถจิตพุ่งไปสู่จุดไหนสามารถที่จะทะลุจุดนั้นได้เมื่อเป็นเช่นนั้นจิตของเราก็เกิดความสงบมีสมาธิมีปีติมีความสุข
สีลปริภาวิโตสมาธิมหัพโลโหติมหานิสังโสสมาธิปริภาวิตาปัญญามหัพลาโหติมหานิสังสาปัญญาปริภาวิตังจิตตังสัมมาเทวะอาสเวหิวิมุตติแท้ยะที่ดำตามัตตากามตัณหาภวะตัณหาวิภวะตัณหาอวิชชาภวะภพและอะไรอีกล่ะคิดเอาเองก็แล้วกันศีลอบรมสมาธิสมาธิอบรมปัญญาปัญญาอบรมจิตเพราะฉะนั้นใครจะไปปฏิเสธว่าเมื่อจิตเป็นสมาธิแล้วปัญญามันจะไม่เกิดเรื่องการอบรมจิตคืออบรมกรรมฐานความจริงกรรมฐานในกับฟังหรืออบรมหรือไม่ก็ตามเรามีกรรมฐานประจำตัวกันอยู่แล้วทุกคนผมขนเล็บฟันหนังเป็นต้นเป็นกรรมฐานห้านักบวชทั้งหลายก่อนที่จะได้คลองผ้าจีวรเป็นบัพพิตเทศและอุปัชฌายะก็ให้เรียนกรรมฐานห้ากรรมฐานห้าคือกรรมฐานอันเป็นเข้าเป็นหมู่เป็นกรรมฐานเบื้องต้นที่นักบวชทุกท่านทุกองค์จะต้องพิจารณาให้แตกมีคำกล่าวของครูบาอาจารย์บางท่านกล่าวไว้ว่านักบวชต้องพิจารณากรรมฐาน5ให้แตกต้องพยายามตีเส้นผมให้แตกให้ละเอียดพวกขับรถแท็กเตอร์เขายังสามารถขุดคนไถภูเขาสูงสุดท้องฟ้าให้ลาบเป็นหน้าคลองได้ถ้าหากนักบวชตีผมเส้นเดียวไม่แตกจะไม่โง่กว่าคนขับรถแท็กเตอร์หรือนี่เป็นคำพูดของอาจารย์ท่านหนึ่งกล่าวเป็นคติเตือนใจในเวลาท่านสอนลูกศิษย์ของท่านดังนั้นกรรมฐานห้านี่จึงเป็นเรื่องสำคัญทำไมหนอพระอุปัชฌายะจึงให้เรียนกรรมฐานห้าก่อนอื่นนอกจากจะให้เรียนให้จำได้แล้วยังสอนให้พิจารณาให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกที่ท่านให้ทำเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าเครื่องหมายของความสวยความงามหรือความไม่สวยไม่งามของคนเรานั้นอยู่ที่ผมขนและฟันหนังผมขนและฟันหนังนี่แหละเป็นสิ่งที่ชาวโลกเขาอวดกันใครมีผมงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีขนงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีเล็บงามเขาก็เรียกว่าคนงามมีฟันงามเขาเรียกว่าคนงามมีผิวงามเขาก็เรียกว่าคนงามคือมีหนังงามถ้าหากทุกสิ่งทุกอย่างดังที่กล่าวมานั้นเรามองเห็นด้วยตาแล้วรู้สึกว่าเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของที่ริ้วที่เร่ความตำหนัดยินดีหรือความพอใจจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเช่นอย่างคนที่มีผิวหนังเป็นที่ปราดเป็นโรคเรื้อนหรือเป็นบาดแผลต่างๆไม่มีใครชอบนอกจากจะไม่ชอบแล้วเรายังไม่อยากเข้าไปนั่งใกล้เพราะมันสกปรกดังนั้นความสวยความงามอันนี้จึงเป็นสิ่งที่ปิดหูปิดตาปิดตาให้สาธุชนปุถุชนหมกมุ่นอยู่กับความสวยความงามเมื่อไปจิตอยู่กับความสวยความงามแล้วก็เป็นอุปสรรคแก่การปฏิบัติธรรมดังนั้นท่านจึงสอนให้พิจารณากรรมฐานท่าให้เห็นเป็นของปฏิกูลน่าเกลียดโสโครกไม่สวยไม่งามเพื่อเปิดประตูด่านแรกเข้าไปมองธรรมะส่วนละเอียดภายในจิตไม่เช่นนั้นถ้าเรายังติดความสวยความงามอยู่ก็ไม่มีโอกาสที่จะมองเห็นธรรมะอันละเอียดอันเป็นของจริงภายในจิตของเรา
พราะฉะนั้นกรรมฐาน5จึงเป็นสิ่งสำคัญมากคนเราจะติดกันรักกันหลงกันก็อยู่ในสิ่ง5อย่างนี้เท่านั้นถ้าหากเราพิจารณาสิ่งทั้ง5นี้ให้เห็นเป็นของปฏิกูลไม่สวยไม่งามไม่แต่เพียงความนึกคิดจิตใจรู้ซึ้งเห็นจริงลงไปว่าไม่สวยไม่งามจริงๆเราก็จะได้ปลงปัญญาเห็นความจริงว่าร่างกายเป็นของปฏิกูลเต็มไปด้วยของเน่าเปื่อยผุพังเป็นของน่าเกลียดโสโครกเป็นอย่างยิ่งเป็นอบายสำหรับขจัดราคะความกำหนัดยินดีซึ่งจะเกิดขึ้นคลุ้มลมจิตใจกิเลสตัวใดจะมีอิทธิพลเหมือนอย่างราคะไม่มีการปฏิบัติธรรมถ้าราคะความกำหนัดยินดีเข้ามาเล่นงานแล้วนักปฏิบัติทั้งหลายย่อมเสียท่ากันทุกองค์พระเนนที่บวชอยู่ในวัดบวชอยู่ได้ไม่ตลอดชีวิตเพราะอะไรเพราะราคะตัวเดียวดังนั้นประตูด่านแรกที่เราจะต้องรณรงค์ต่อสู้กันอย่างเอาเป็นเอาตายก็คือการขจัดราคะความกำหนัดยินดีแม้จะเป็นไปได้ชั่วขณะหนึ่งก็ตามก็ยังมีประโยชน์ในการที่จะส่งเสริมและสนับสนุนภูมิจิตให้ก้าวหน้าไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงในธรรมะตามความเป็นจริงอันนี้คือเหตุผลที่ท่านสอนให้พิจารณากรรมฐาน5ทีนี้พูดถึงเรื่องการภาวนาการภาวนาหมายความว่าการปลดการลมหรือการบ่มนิสัยการพอกพูนการสะสมคุณงามความดีมีอุบายวิธีหลายอย่างที่เราจะพึงยึดเป็นหลักปฏิบัติแม้ว่าอุบายวิธีนั้นๆจะมีมากมายสักเพียงใดก็ตามจุดมุ่งของการภาวนาเพื่อให้จิตสงบตั้งมั่นลงเป็นสมาธิสร้างสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นเป็นพลังงานของจิตสามารถที่จะเป็นเจตสิกหนุนเนื่องจิตให้ดำเนินไปสู่ความรู้ความเห็นในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเมื่อกล่าวถึงหลักการใหญ่ๆที่พอจะนำมากล่าวเพื่อเป็นเครื่องประดับสติปัญญาของท่านผู้ฟังพูดถึงเรื่องภาวนาหรือกรรมฐานหัวข้อใหญ่มีอยู่สองอย่างคือสมถะกรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายสงบใจวิปัสสนากรรมฐานกรรมฐานเป็นอุบายเรืองปัญญาคือให้เกิดปัญญานั่นเองคำว่าสมถะกรรมฐานก็ดีวิปัสสนากรรมฐานก็ดีเป็นแต่เพียงชื่อของวิธีการเป็นจุดเริ่มของการปฏิบัติด้วยกันทั้งสองอย่างซึ่งไม่ได้หมายความว่าผู้จะเจริญวิปัสสนาต้องทำสมาธิให้เกิดขึ้นก่อนหรือทำจิตให้ได้สมาธิได้ฌาน4หรือฌานอะไรก็แล้วแต่แล้วจึงจะเจริญวิปัสสนาไม่ได้หมายความอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นการเข้าใจผิดของนักปฏิบัติความจริงทั้งสองอย่างเป็นแต่ชื่อวิธีการเป็นอุบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันทั้งนั้นผู้มาปฏิบัติด้วยการบริกรรมภาวนาพุทโธยกหนอกองหนอสัมมาอรหังเป็นต้นหรือใครจะบริกรรมภาวนาอย่างอื่นซึ่งสุดแท้แต่อารมณ์หรือบริกรรมนั้นๆจะเหมาะกับจริตนิสัยของตนบริกรรมภาวนาเพื่อให้จิตสงบมุ่งหมายเพื่อขจัดนิวรณ์5คือกามฉันทะพยาบาททินมิทะอุทธัจจกุกกุจจะเป็นวิธีการที่จะทำจิตให้สงบส่วนวิธีวิปัสสนานั้นหมายถึงการปฏิบัติโดยไม่ต้องบริกรรมภาวนาหรือท่องคาถาบทใดบทหนึ่งพอเริ่มต้นแล้ว
เราหาเรื่องมาพิจารณาเช่นจะพิจารณาว่าโรคไม่เที่ยงโรคเป็นทุกข์โรคเป็นอนัตตาเวทนาไม่เที่ยงเวทนาเป็นทุกข์เวทนาเป็นอนัตตาสัญญาไม่เที่ยงสัญญาเป็นทุกข์สัญญาเป็นอนัตตาสังขารความปรุงแต่งของจิตไม่เที่ยงสังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นทุกข์สังขารความปรุงแต่งของจิตเป็นอนัตตาคือไม่เป็นตัวของตัววิญญาณความรู้แจ้งในทางทวารหกคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสผ่านเข้ามาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเป็นทุกข์เป็นของเป็นอนัตตาพิจารณาย้อนกลับไปกลับมาจนจิตเกิดความคล่องตัวในการพิจารณาแล้วทำให้จิตเกิดมีวิตกวิจารปีติสุขและเอกัคคตาสงบลงเป็นสมาธิตามลำดับตั้งแต่ขั้นคณิกะสมาธิอุปจาระสมาธิและอุปัปปนาสมาธิทั้งสองอย่างเป็นอุบายวิธีปฏิบัติเพื่อให้จิตสงบเป็นสมาธิด้วยกันทั้งนั้นจุดมุ่งหมายอยู่ที่สมาธิคือความสงบจิตบริกรรมก็ทำจิตให้สงบมีวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาการพิจารณาก็ทำให้จิตมีสมาธิประกอบด้วยวิตกวิจารปีติสุขเอกัคคตาไม่มีอะไรที่จะแตกต่างกันบางครั้งเราเกิดความเห็นขัดแย้งเพราะเราไม่สามารถที่จะเอาความจริงมาประชันกันหรือมาเปรียบมาเทียบมาวัดกันคือเราเป็นเช่นนั้นก็เพราะเหตุว่าในเมื่อเจอหน้ากันเข้าคนหนึ่งภาวนาเป็นอีกคนหนึ่งภาวนาไม่เป็นก็เป็นเหตุให้ขัดกันถ้าหากว่าไม่เป็นกันทั้งสองฝ่ายก็ยิ่งเป็นเหตุให้ขัดกันยิ่งขึ้นถ้าหากว่าต่างฝ่ายต่างเป็นต่างรู้ต่างเห็นตามความเป็นจริงไม่มีอะไรที่จะขัดกันในประวัติศาสตร์พระพุทธศาสนามีไหมพระพุทธเจ้าพระอรหัตอรหันต์ทั้งหลายถกเถียงกันเรื่องการปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นขอให้สาธุชนทั้งหลายพึงทำความเข้าใจว่าวิธีการปฏิบัติธรรมทุกแบบทุกอย่างทุกฉบับมีจุดประสงค์อยู่ตรงที่ว่าทำจิตให้มีสมาธิคือการตั้งมั่นของจิตให้เกิดสติปัญญาสามารถที่จะกำหนดรู้สภาวะธรรมให้รู้แจ้งเห็นจริงตามความเป็นจริงคืออนิจจังทุกขังอนัตตาและให้รู้ว่าจิตใจของตนเองที่ไปเกี่ยวข้องอยู่กับสภาวะธรรมเหล่านั้นเกิดความสุขและความทุกข์เพราะจิตจะมีกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหามีความยินดียินร้ายมีความพอใจและไม่พอใจและเพื่อให้จิตรู้แจ้งเห็นจริงในความเป็นจิตตามกฎของธรรมชาติแล้วก็มีการปล่อยวางคือละกิเลสซึ่งมีอยู่ในจิตใจมีโลภโกรธหลงเป็นต้นเหลือเพียงแต่ว่าสามารถใช้โลภโกรธหลงไปในทางที่เกิดคุณเกิดประโยชน์ไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับตัวเองและคนอื่นโดยอาศัยหลักศีลเป็นหลักประกันความปลอดภัยผู้เฒ่าผู้แก่ทั้งหลายในเมื่อพูดถึงกิเลสตัณหาแล้วทุกคนรู้สึกว่าเหม็นเบื่อเหม็นเบื่อเอาจริงๆเรื่องกิเลสแต่เสร็จแล้วขอให้ท่านจงระลึกและอย่าลืมว่ากิเลสนั่นแหละเป็นตัวการสำคัญที่กระตุ้นเตือนจิตของเราให้เกิดความอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นกิเลสนั่นแหละเป็นตัวที่มีคุณค่ามีประโยชน์แก่บุคคลผู้มีชีวิตจิตใจเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงตีวงขอบเขตของการใช้กิเลสให้เกิดประโยชน์ได้แก่ศีลห้าข้อใครจะโลภโมโทสันทะเยอทะยานไปเพียงใดแค่ไหนก็ตามจะทำอะไรลงไปให้นึกถึงศีลห้าสิ่งที่ทำลงไปไม่ละเมิดศีลห้าข้อใดข้อหนึ่ง
แม้จะเป็นพลังของกิเลสหนุนส่งก็ตามอันนั้นเป็นการไม่ผิดศีลธรรมเราอยากมีเงินเพราะความโลภอยากมีสมบัติเข้าของเพราะความโลภอยากมีอะไรไม่อะไรสิปาถาเพราะความโลภเราถ้าเจอถ้าญาณเพราะอำนาจของตัณหาเราอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นเพราะอำนาจของตัณหาแต่เมื่อเราใช้โลภและตัณหาความทะเยอทะยานไม่ให้ผิดหลักศีลธรรมคือเอาศีล5เป็นขอบเขตเข้าใจว่าพระพุทธเจ้าไม่ด่าไม่ตำหนิขอให้ใช้กิเลสให้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ที่พระองค์ได้วางเอาไว้หรือได้ตีเส้นตายเอาไว้นักปฏิบัติทั้งหลายที่มีแก่ใจอยากจะปฏิบัติสมาธิภาวนาก็ต้องก็เพราะอาศัยกิเลสอันนี้แหละเป็นเครื่องกระตุ้นเตือนเราจะได้ศีลเราอยากได้ธรรมเราอยากรู้ธรรมเห็นธรรมความอยากทั้งปวงทั้งสิ้นนั่นแหละเป็นอาการของกิเลสเพราะฉะนั้นเพื่อป้องกันที่จะไม่ให้เราใช้กิเลสปิดทางเราจะทำอะไรอะไรก็ตามต้องขึ้นต้นด้วยศีล5ศีล5เป็นหลักธรรมปรับปรุงกายวาจาและใจของเราให้เป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เรามีศีล5ข้อเรามีความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์ถ้าหากเวลาใดที่เราทำศีล5ขาดไปสักข้อหนึ่งเปอร์เซ็นต์แห่งความเป็นมนุษย์ลดหย่อนลงไปเหลืออยู่เพียง 80%เพียงจะทำลายศีล5ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียวเท่านั้นหมดสภาพความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เมื่อเราเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์กายวาจาและใจของเราก็ไม่เป็นภาชนะของซึ่งคอยจะรองรับคุณงามความดีที่พระพุทธองค์ได้ทรงประทานให้ดังนั้นความมีศีลบริสุทธิ์สะอาดจึงเป็นสิ่งจำเป็นนอกจากเราจะมีศีลแล้วเราต้องมีสัจจะมีสัจจะความจริงใจการปฏิบัติธรรมทั้งนั้นทั้งนี้อาศัยสัจจะเป็นเครื่องเป็นหลักสำคัญพระภิกษุสงฆ์ที่ท่านแสดงอาบัติหรือปลงอาบัติเป็นการประกาศสัจธรรมความจริงที่ตนได้ละเมิดล่วงเกินโดยไม่ปิดบังเพื่อบำรุงสัจธรรมซึ่งกำลังจะก่อตัวขึ้นภายในจิตให้มีพลังเพิ่มขึ้นทุกทีทุกทีเป็นสัจจะปารมีแล้วก็เป็นสัจจะอุปปารมีเป็นสัจจะปรมัตถบารมีสัจจะบารมีคือสัจจะที่เราตั้งใจไว้ว่าจะทำสิ่งนี้สิ่งนี้แล้วเราก็ยังมีความตั้งใจควบคุมให้ความรู้สึกของเรามีสัจจะโดยสติปัญญาเรียกว่าสัจจะปารมีแต่ถ้าสัจจะของเราเองเป็นไปโดยอัตโนมัติโดยที่เราจะตั้งใจก็มีสัจจะไม่ตั้งใจก็มีสัจจะสัจจะของเรากลายเป็นสัจจะอุปปารมีถ้าสัจจะของเรามีความละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นเป็นสัจจะความจริงใจที่แน่นอนเป็นสัจจะที่ไม่กลับกลอกเราตั้งใจจะรักพระพุทธเจ้าเราก็มีความรักอย่างแท้จริงเราตั้งใจจะเชื่อคุณธรรมของพระพุทธเจ้าก็เชื่ออย่างจริงจังเชื่อว่าบุญมีบาปมีในเมื่อเชื่อลงไปแล้วมันเป็นความจริงใจที่เชื่อโดยอัตโนมัติเป็นความเชื่อที่ไม่สามารถที่จะถอนกลับคืนมาเป็นความไม่เชื่อได้สัจจะในตอนนี้ของเราเป็นสัจจะปรมัตถบารมีเมื่อเรามีสัจจะเป็นปรมัตถบารมีเราก็มีคุณธรรมเป็นเครื่องเกื้อกูลอุดหนุนให้จิตของเรามีศีลคือตัวปกติที่ปรากฏอยู่ภายในจิตเมื่อจิตของเรามีความเป็นปกติมีสัจธรรมเป็นผู้ของจิตอยู่ตลอดเวลาจิตนิ่งจิตสว่างจิตรู้จิตตื่นจิตเบิกบานมีความรู้สึกสำนึกผิดทอดชั่วดีอยู่ภายในจิตโดยอัตโนมัติซึ่งปราศจากเจตนาสัญญาใดๆทั้งสิ้นแต่หากกลายเป็นความเป็นเองโดยปกติของจิตหรือธรรมชาติของศีลซึ่งปรากฏชัดในจิตของเรา
เมื่อศีลปรากฏทับในจิตของเราตัวปกติจิตก็เด่นทับขึ้นเพราะตัวปกตินั่นคือตัวศีลปกติที่ไม่ปรับปรอกเปลี่ยนแปลงเป็นสัจธรรมคือสัจความจริงใจเมื่อเรามีศีลมีสัจจิตของเราก็กลายเป็นสุตตะเพียงแต่รู้อยู่ที่จิตเพียงอย่างเดียวสิ่งใดที่ปรากฏตามขึ้นภายในจิตจิตเขาย่อมรู้รู้โดยอัตโนมัติรู้อย่างมีสติสัมปชัญญะพร้อมทุกขณะจิตเมื่อจิตมีสุตตะการกระดับตรับฟังความเคลื่อนไหวในความเป็นของตัวเองอยู่ตลอดเวลาจิตดวงนี้ก็มีอารมณ์เป็นสิ่งรู้ของจิตเป็นสิ่งระลึกของสติสติของผู้บำเพ็ญเพียรภาวนาไปตั้งมั่นลงที่อารมณ์ที่เกิดดับอยู่กับจิตภายในจิตของเราเองตัวสติก็พร้อมที่จะเป็นอัตโนมัติทำหน้าที่ของตัวไปเองโดยปราศจากสัญญาเจตนาเพราะอาศัยความรู้ความคิดที่เกิดขึ้นภายในจิตเองนั่นแหละและมีสติรู้เท่าทันความรู้สึกนึกคิดที่เกิดจากอยู่ภายในจิตจึงกลายเป็นตัวปัญญาในเมื่อตัวปัญญาปรากฏเด่นชัดขึ้นตัวสติก็ปรากฏเด่นชัดขึ้นปัญญากับสติวิ่งตามทันกันยังไม่ลดละไม่ลดลาวาสอบพอจิตปัญญาตัวปัญญาเกิดขึ้นสติทำหน้าที่รู้อะไรเกิดขึ้นสติทำหน้าที่รู้เพียงแต่มีสติรู้อยู่กับอารมณ์ที่เกิดดับกับจิตเท่านั้นสิ่งที่เกิดดับกับจิตนั้นคือสภาวะธรรมสภาวะธรรมซึ่งมีกฎตายตัวปรากฏการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่เราดูอารมณ์ที่เกิดดับภายในจิตด้วยความมีสติเป็นอัตโนมัติจิตของผู้ภาวนาจะเกิดอนิจจสัญญาคือความสำคัญมั่นหมายว่าสภาวะธรรมที่เกิดจากกับจิตนี้เป็นของไม่เที่ยงเมื่อรู้ว่าสภาวะเป็นของไม่เที่ยงทุกขังคือความรู้ทุกข์ก็ย่อมปรากฏขึ้นเพราะความไม่เที่ยงนั่นเองสิ่งนี้จึงมีความเกิดจากเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพราะเขามีความเปลี่ยนแปลงและทนอยู่กับที่ไม่ได้ตลอดเวลานั่นเองเขาจึงไม่เป็นตัวของตัวอยู่ในลักษณะที่เกิดขึ้นทรงตัวอยู่แล้วก็สลายพวกสิ่งทุกอย่างมีความเกิดขึ้นทรงตัวอยู่ใช่กันบ้างเราก็จะได้ความรู้ว่าสภาวะทั้งปวงในจักรวาลนี้ทรงตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งในที่สุดแล้วย่อมสลายตัวในขั้นต้นจิตของเราจะสามารถรู้อนิจจังความไม่เที่ยงทุกขังความเป็นทุกข์อนัตตาความไม่เป็นตัวของตัวของสภาวะและอารมณ์ซึ่งเกิดจากกับจิตถ้าหากว่าจิตของเราประกอบด้วยองค์คุณมีศีลความเป็นสุปฏิมีสัจจะความจริงใจมีสุตตะคอยสดับตรับฟังดูเหตุการณ์มีปัญญาคือความคิดอ่านเกิดขึ้นจิตของเราก็ย่อมจะเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงขึ้นมาดังที่กล่าวแล้วเมื่อจิตของเรารู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเมื่อไรคำว่าการละกิเลสเป็นแต่เพียงโวหารซึ่งจิตเขาจะปล่อยวางของเขาไปเองในเมื่อปล่อยวางไปเช่นนั้นจาระการสละคืนซึ่งกิเลสและอารมณ์ย่อมปรากฏขึ้นเมื่อมีการสละกิเลสและอารมณ์จิตของผู้ภาวนาเกิดวิมุตติคือความหลุดพ้นแม้เพียงชั่วขณะหนึ่งขณะจิตเดียวก็ยังมีประโยชน์สำหรับการปฏิบัติถ้าหากไม่เช่นนั้นในบางครั้งบางโอกาสเรามีสติกำหนดรู้สภาวะที่เกิดดับกับจิตอยู่ขณะจิตใจอวิชชาวิ่งเข้ามาครอบงำเกิดความรู้ไม่จริงขึ้นจิตเกิดความยึดในสิ่งที่ตัวเองปรุงแต่งขึ้นมาย่อมเกิดความยินดีเมื่อความยินดีความพอใจบังเกิดขึ้นผู้มีปัญญาย่อมรู้ทันทีว่านี่ตามมตัญหากำลังจะเล่นงานเราแล้วถ้าเกิดความยินร้ายขึ้นผู้มีสติปัญญารู้ทันจะรู้ทันทีว่านี่
วิภวตัณหากำลังจะเล่นงานเราแล้วเพราะความยินดีและความไม่ยินดีเป็นสมุฏฐานให้เกิดกามตัณหาวิภวตัณหาถ้าหากว่าจิตของผู้ภาวนามีสติไม่รู้ทันหรือปัญญาไม่เร็ววิชาไม่เกิดไปหลงยึดความยินดีกินรายทั้งสองอย่างก็กลายเป็นภวตัณหาเมื่อจิตของเรามีตัวตัณหาคือกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาอยู่พร้อมมีหรือทุกข์จะไม่เกิดขึ้นในจิตนอกจากทุกข์จะเกิดขึ้นในจิตแล้วยังมีสุขเกิดขึ้นด้วยในบางครั้งบางโอกาสอารมณ์ทำให้เรารู้สึกเป็นสุขใจในบางครั้งทำให้เกิดทุกข์ใจในเมื่อเกิดทุกข์ใจสุขใจผู้มีสติปัญญาภาวนาได้สติหรือได้อุบายแล้วเขาจะเกิดวิชาความรู้แจ้งขึ้นมาทันทีว่านี่คือทุกขอริยสัจเกิดขึ้นกับจิตของเราทุกขอริยสัจนี้เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และทุกขอริยสัจนี้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ก่อนใครทั้งหมดเมื่อเขารู้แจ้งเห็นจริงอย่างนี้แม้ว่าทุกข์จะยังไม่ดับไปภายในจิตก็ตามเขาจะไม่มีการท้อถอยสติจะทำหน้าที่เองโดยอัตโนมัติดูทุกข์เรื่อยไปในเมื่อมันทุกข์ถึงที่สุดแล้วทุกข์มันก็ดับไปเองสุขถึงที่สุดแล้วสุขมันก็ดับไปเองในเมื่อสุขและทุกข์ดับลงไปแล้วอะไรจะปรากฏขึ้นนิโรธะคือความดับทำไมจึงดับเพราะจิตรู้แจ้งเห็นจริงไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายเมื่อไม่มีความยินดีไม่มีความยินร้ายจิตก็ไม่มีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาจิตจะย้อนกลับมาตั้งอยู่ในความเป็นปกติมีสัจจะมีศีลมีสัจจะมีสุตตะมีปัญญาแล้วก็มีจาคะมีวิมุตติมีความหลุดพ้นตามขั้นตอนหรือแล้วแต่พลังจิตจะปฏิวัติตนให้เป็นไป